สุดฮือฮาโปลิสเทโรส่งชื่อโค้ชรังสรรค์ลงแข่งขันไทยลีกฤดูกาลใหม่โปลิสเทโร FC สโมสรดังแห่งศึกไทยลีกสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศส่งชื่อโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒนชัยโชคผู้จัดการทีมชุดปัจจุบันเป็นหนึ่งในนักเตะของสโมสรลงแข่งขันในฤดูกาลเศษ 2022-23 โดยอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติไทยวัย 43 ปีจะสวมเสื้อหมายเลข 7 ลงแข่งขันส่วนสาเหตุที่ทางสโมสรตัดสินใจส่งชื่อเจ้าตัวเนื่องจากหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของอาการบาดเจ็บและปัญหาโควิดภายในทีมจะได้มีผู้เล่นเพียงพอนอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างสีสันและขวัญกำลังใจให้กับน้องๆภายในทีมอีกด้วยสำหรับรังสรรค์วิวัฒนชัยโชคตัดสินใจแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี 2017 ก่อนที่จะตัดสินใจหวนกลับมาลงสนามให้โปลิสเทโรอีกครั้งหลังจากที่เคยเป็นกัปตันชุดแชมป์ลีกคัพเมื่อปี 2014สะเทือน IG อีกแล้วล่าสุดของมิ่งฟ้าหวานใจสุด X ของสันวาทภาพถือเป็นคู่รักที่เป็นแถวหน้าของวงการตัวเองทั้งคู่สำหรับแคมป์สันวัฒน์เดชมีกองกลางจอมเทคนิคของราชบุรีมิตรผล FC ที่ยืมตัวมาจากครูแบงคอกยูไนเต็ดและมิ่งฟ้ามนัญญาเบญจโชคอนันต์พริตตี้สุดเซ็กซี่ระดับแถวหน้าของวงการล่าสุดสาวมิ่งฟ้าได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม_ มิ่งฟ้า_ ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 900,000 คนในชุดพริตตี้สุดสวยแบกความเซ็กซี่ก็มาแบบจัดหนักจัดเต็มขณะปฏิบัติหน้าที่ในงานคอมมาดไบรท์ 2021 โดยมีแข้งมาดกวนวัย 32 ปีมาคอมเมนต์ด้วยอิโมจิหยอกล้อแฟนสาวเช่นเคยทั้งนี้ความสัมพันธ์ของแคมป์และมิ่งฟ้าถูกประกาศชัดเจนตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 โดยมิดฟิลด์ซ้ายช่างทองเผยว่ามีจุดเริ่มต้นจากการที่ได้ร่วมงานกันค่อนข้างบ่อยและมิ่งฟ้าเองเป็นผู้หญิงที่ดูน่าค้นหาทำให้เจ้าตัวเป็นฝ่ายเดินหน้าจีบทันทีก่อนจะตกลงแปลงใจคบหากันในที่สุดด้านมิ่งฟ้าถือเป็นสาวสวยมากความสามารถคนหนึ่งเธอคือพริตตี้ระดับแถวหน้าของประเทศไทยนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง The X Hunter - Sexy Series พิธีกรร่วมในรายการลับลวงหลอกนักร้องวงวัน9สแตนรวมไปถึงนางแบบเซ็กซี่ประจำนิตยสารเซ็กซี่หลายๆฉบับที่เห็นกันอยู่บนแผงหนังสือไม่ว่าจะเป็น Playboy อาลัวมาแมกกาซีนและอื่นๆเข้มจะดีหลุดปากพูดเล่นใส่ไอ้ไข่หนิงรีบพาไปขอขมาวันที่ 12 ที่ช่อง 7 หนิงปณิตาธรรมวัฒนะนำทีมนักแสดงละครเรื่องบ่วงวิมาลาทำพิธีบวงสรวงและก่อนพิธีการจะเริ่มผู้จัดคนสวยได้เปิดใจถึงเรื่องที่พาพระเอกลูกรักเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมฝากข้อความถึงมดดำคชาภาตันเจริญเห็นเพิ่งไปไหว้ไอ้ไข่กับเข้มมาเรื่องของเรื่องเราไปด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วเข้มไปพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้พี่ไข่เขาเสียใจอันนี้คือเรื่องจริงน้องมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปขอโทษคนในบ้านก็รับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เราก็อ้าวน้องทำแบบนี้หรือเราก็พาน้องไปขอโทษตัวหนิงเองก็ติดของบางอย่างกับน้องไข่ไว้ตั้งแต่ช่วงโควิดพอละครจะออนเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วจะต้องรีบบินไปแล้วหนิงกับเข้มเวลาที่ขออะไรไอ้ไข่แค่จิตคิดเขาก็ให้เลยให้เร็วด้วยบางครั้งให้ไม่เต็มจำนวนที่เราขอแต่ก็ขาดนิดหน่อยตั้งใจพาเข้มไปขอขมาใช่ค่ะเข้มตั้งใจไปขอโทษส่วนหนิงตั้งใจเอาของที่ติดกันอยู่ไปให้อย่างเข้มมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขาไปสบายใจ ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไม่สบายใจแต่มันเกิดกับคนรอบข้างเหมือนเขามาเตือนให้รู้สึกได้ว่าไปพูดเล่นกับเขาแล้วสิ่งที่เข้มพูดไปเข้มก็ไม่ได้พูดกับใครแต่คนรอบข้างเข้มอย่างผู้จัดการหรือคนที่ไปนอนบ้านเข้มเขารู้สึกได้เราก็เลยรีบไปกับทีมเขียนบทเราได้ถามเข้มไหมว่าเขาไปพูดว่าอะไรโดยรายละเอียดหนิงไม่ขอพูดแต่มันเป็นคำพูดแล้วเขาคิดแบบนี้ซึ่งความคิดตรงนั้นก็ถูกนำไปบอกกับผู้จัดการกับแม่หรือคนในบ้านว่าเข้มคิดแบบนี้สไตล์เข้มเขาเป็นเด็กสนุกติดเล่นถามว่าเตือนไหมหนิงไม่ได้เตือนนะเรื่องแบบนี้ให้เขาเจอกับตัวเองดีกว่าเพราะทุกวันนี้หนิงก็บ่นเขาจะจนเขารำคาญเราอยู่แล้วบางเรื่องเราก็ปล่อยไปหลังจากที่ไปขอขมาแล้วมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกไหมสำหรับตัวหนิงคือที่บ้านหนิงจะแยกส่วนคือพระก็จะอยู่ส่วนพระพญานาคก็จะอยู่ส่วนพญานาคไข่ก็อยู่ส่วนไข่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่ามุมห้องที่เป็นฝาผนังจะได้ยินเสียงคนมาเคาะตลอดเวลาหนิงไปก็จะเอาของประหลาดไปให้แล้วเวลาเอาไปให้จะบอกว่าถ้าชอบช่วยมาบอกหนิงด้วยนะครั้งหน้าจะได้เอาไปอีกของประหลาดที่เราเอาไปให้คืออะไรมันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะเวลาหนิงไปก็จะเห็นของเล่นวางกองเยอะมากมายหนิงรู้สึกว่าถ้าเป็นฉันได้ก็คงเบื่อเลยหาของแปลกๆใหม่ๆที่กำลังอินเทรนด์แล้วก็ไปเล่าให้น้องฟังว่าของชิ้นนี้มันอินเทรนด์มากๆเลยนะไม่มีใครมีเลยนะในนี้น้องมีคนแรกเลยนะพี่เอามาให้นะแต่ไม่บนนะหนิงเป็นคนไม่บนไม่ได้บอกว่าถ้าให้อย่างนี้แล้วพอได้แล้วถึงให้เพราะถ้าเป็นแบบนั้นเราจะรู้สึกติดใจว่าเรายังไม่ได้ให้เขาไปครั้งนี้ก็ได้เลขเด็ดมาด้วยได้แต่ที่โชว์ไปแต่มีอีกส่วนหนิงที่เก็บเอาไว้เพื่อเอาไปซื้อเองไว้เลขเด็ดที่ได้มาหน่อยก็เลขที่โชว์ไปแต่เลขหน้าเติมขึ้นลงอีกนิดหน่อยหัวเราะดวงใครดวงมันเห็นถ่ายรูปประทัดกองท่วมหัวเราเลยประทัดจริงๆจุดนิดเดียวค่ะแล้วหนิงก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะว่าจุดประทัดไปเท่าไหร่เดี๋ยวมดดำจะเอาไปพูดอีกหาว่าหนิงจุดประทัดเยอะแยะแต่มันมีเคล็ดของความสำเร็จอยู่อันนึงคือเราต้องถ่ายรูปตรงกองประทัดของใครที่เขาสำเร็จแล้วเราก็จะสำเร็จไปด้วยแต่หนิงจุดนิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่าหนิงเอาตังไปจุดประทัดไม่เอาไปช่วยคนจนเดี๋ยวมดดำมาด่าหนิงอีกถ่ายคลิปป้องกันดราม่าใช่ค่ะถึงเวลาอย่ามาดราม่ากับหนิงนะเพราะหนิงรู้ว่าจริงๆควรจะเท่าไหนฝากบอกมดดำด้วยเดี๋ยวจะเห็นว่าหนิงถ่ายรูปกับประทัดแล้วหาว่าหนิงไปจุดประทัดอีกค่ะ